สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูรีวิวคอลเลกชันรีวิวเกมของทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Dragon Quest Hero 2กันนะครับและบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นภาคหนึ่งนะคือเอาจริงๆก็อยากเล่นให้มันครบแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับและถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นภาคหนึ่งเหมือนกับผมเนี่ยผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเราเล่นภาค2ได้ครับไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าอยากเล่นนะ มาฟังกันดีกว่าว่าภาค2มันเป็นยังไงนะครับผมDragon Quest Hero 2จะเป็นเรื่องราวของเชียชื่ออะไรวะเอาเป็นว่าไม่ต้องรู้หรอกครับเพราะว่ายังไงมันก็ให้ตั้งชื่อเองอยู่ดีนะครับตัวเอกทั้งสองของเราจะได้เข้าไปพัวพันกับสงครามระหว่างเมืองซึ่งแม่ทัพที่นำทัพมาก็ดันกลายเป็นเพื่อนของเขาทั้งสองอีกทั้งสองจึงจำเป็นจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงและยุติสงครามครั้งนี้เนื้อเรื่องของเกมจัดอยู่ในระดับที่ดีนะครับไม่ได้อ่อนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ลึกจนน่าปวดหัวเป็นเนื้อเรื่องตามปกติที่เราสามารถเห็นได้ตามการ์ตูนภาค The Movie อะไรประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการนำเสนอเนื้อเรื่องของเกมจะอยู่ในรูปแบบของเกมผจญภัยสไตล์ญี่ปุ่นเราจะได้เดินไปตามแผนที่ที่เป็นกึ่งโอเพนเวิลด์และเมื่อเจอเหตุการณ์ก็จะตัดเข้าคัตซีนเกมจะไม่ได้แบ่งเป็นด่านๆเหมือนตระกูลมุโซเกมอื่นๆเราจะสามารถเดินวนกลับไปเก็บเลเวลได้เก็บของได้ตามใจเลยชอบตรงจุดนี้แหละครับคิดว่ามันเป็นการผสมผสานแนว RPG กับเกมตระกูลมุโซได้ลงตัวมากเลยนะครับในเกมจะมีเควสหลักและเควสเสริมให้เล่นซึ่งจะอยู่ในลักษณะของการจ้างงานของ NPC ซึ่งแน่นอนเราสามารถเลี่ยงได้ แนะนำให้เลี่ยงไปเถอะครับไปเล่นเนื้อเรื่องหลักเถอะโดยรวมในส่วนเนื้อเรื่องของ Dragon Quest Hero 2ก็ถือว่าไม่ได้ดีเยี่ยมอะไรนักแต่มันก็เป็นเกมที่เอาใจแฟนบอยสายดากอนเควสมากๆเลยเกมหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสน่ห์ของ Dragon Quest อยู่แล้วก็หาเล่นเถอะครับผมบอกเลยว่าฟินจัดเลยอะเซซ่า Well look who it is พูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือ Dragon Quest Hero 2เป็นเกม3ก๊กโดยใส่ตัวละครของซีรีส์ Dragon Quest เข้าไปแต่ในขณะเดียวกันตัวเกมก็ผสมความเป็น Dragon Quest เข้าไปด้วยในเกมจะแบ่งแผนที่ออกเป็น3เขตหลักๆคือเขตเมืองเขตป่าและเขตสงครามโดยเขตเมืองก็จะมีหน้าที่หลักๆไว้ซื้อของขายของอัปเกรดของรับเควสเสริมแล้วก็เปลี่ยนอาชีพตัวละครตัวละครหลักในภาคนี้สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเขตป่าจะเป็นพื้นที่ให้เราฟาร์มเวลฟาร์มของหรือเอาไว้เป็นที่เดินเล่นให้เกมมันยืดเนี่ยแหละฮะสุดท้ายเขตสงครามรูปแบบของเขตนี้จะเป็นเหมือนเกมมุโซเลยนะครับระบบการต่อสู้จะไม่ได้ท้าทายอะไรนักเน้นจำนวนเขาว่าแต่บอสที่ออกมาแต่ละทีก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะในการกดปุ่มคอมโบจะมีให้เราเลือกตอนเริ่มเกมว่าจะเน้นง่ายสามารถกดมั่วแล้วต่อคอมโบได้เลยหรือว่าเน้นชั้นเชิงคือต้องกดให้ถูกปุ่มถึงจะต่อคอมโบได้นะครับและเกมนี้ก็ยังสามารถใช้สกิลได้โดยเราจะต้องเอาสกิลพอยท์ที่ได้รับจากการอัพเลเวลเนี่ยมาใช้อัพสกิลอีกด้วยอ๋อแล้วเราก็สามารถจับมอนสเตอร์มาใช้งานได้ด้วยนะตามสไตล์ของ Dragon Quest เลยและมอนแต่ละตัวก็จะให้ประโยชน์ไม่เหมือนกันนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นระบบของเกม RPG ทั่วไปใครเล่นสายนี้อยู่แล้วก็น่าจะพอนึกออกว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าใครนึกไม่ออกก็จะเป็นพวกอัพเลเวลเปลี่ยนอาวุธใส่เกราะตีบวกของอะไรจำพวกนี้แหละครับสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้แบบเด่นๆน่าจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพเพราะมันทำให้เราสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายขึ้นและเกมนี้สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดเวลาที่ชอบข้อนี้ก็เพราะว่าตัวละครหลังแม่งโคตรไม่เท่เลยโดยเฉพาะไอตัวพระเอกเนี่ยแม่งโคตรน่ารำคาญ We won't let you down, your radiance. Just you wait. You're going to be so glad you sent us. We'll peer into Cesar's ear hole and find out what's going on in his thick head. Honestly, thing in our power to... Right, now we're talking! Leave it to us, big man. We'll get the High King to help, even if I have to twist his arm. Oi! Hold on, we're coming to get you! Hold on! โดยรวมแล้วเกมเพย์ของ Dragon Quest Hero 2ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีและน่าจะดีกว่าเกมมุโซชื่ออื่นอีกด้วยแต่ได้ความเข้าถึงง่ายและเน้นเอามันเกมนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับสายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์สักเท่าไหร่นะครับอ
และนี่ก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่ผมเก็บได้จากการเล่นหรือว่าหลังการเล่นนะครับผมภาพในเกมเอาใจสายการ์ตูนมากเลยครับผมคนนึงเนี่ยแหละที่โคตรรักภาพในเกมของเกมนี้เลยเพลงพื้นหลังและซาวด์เอฟเฟคเป็นการนำเอาของเก่ามาใช้เกือบทั้งหมดนะครับส่วนตัวคิดว่าดีครึ่งไม่ดีครึ่งนะครับคือมันฟินก็จริงแหละแต่มันควรมีการพัฒนาบ้างเป็นเกมที่รวมตัวละครในภาคเก่ามามัดรวมขายได้อย่างมีชั้นเชิงนะครับเกมยังคงเสน่ห์ของ Dragon Quest ไว้ดีมากถึงแม้แนวเกมจะเปลี่ยนไปก็ตามเป็นซีรีส์ที่ reuse เก่งมากๆซีรีส์หนึ่งเลยนะครับของเก่านี่มาเต็มอ่ะให้อารมณ์เหมือนดู Mask Rider The Movie ที่มันเอาหลายๆตัวมารวมกันนะครับเวลาเล่นนะระบบเกมเข้าใจได้ง่ายมากและก็น่าสนใจพอตัวเลยทีเดียวและเกมมีราคา 1,899 บาทแนะนำตัวโตๆเลยนะครับว่าซื้อตอนมาลดเถอะมันฟินก็จริงอ่ะแต่มันแพงเกินไปสำหรับพวกเรานะครับและสุดท้ายก็จะเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมของผมที่มีให้กับเกมนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเกมอีกเกมหนึ่งเลยที่มัดรวมขายตัวละครได้อย่างไม่น่าเกลียดและระบบของเกมก็สามารถทำให้ผมอยากกลับเข้าไปเล่นเกมได้หลังจากปิดเกมไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าภาคแรกเป็นยังไงนะครับแต่ภาคนี้ผมบอกเลยว่าดีปกติผมเป็นคนที่เล่นเกมสายมุโซอยู่แล้วนะครับคิดว่าเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าการเล่นจบไปเป็นดานๆและด้วยความที่ภาพมันเป็นการ์ตูนการที่เนื้อเรื่องของมันออกจะย่อยง่ายเลยไม่เป็นประเด็นนักนะครับระบบการต่อสู้ไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่ในส่วนของเอฟเฟคหรือว่าปฏิกิริยาตอนที่เราโจมตีใส่อ่ะมันดูเหมือนเราเอานุ่นไปฟาดมันนะครับไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแรงหรือว่ามันใช้งานได้จริงสักเท่าไหร่ในงานภาคผมแนะนำให้เปิดเสียงพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นดีกว่านะครับน่าจะรู้กันอยู่ว่าอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นแล้วเอาไปภาคทับเนี่ยมันจะดรอปลงมาแค่ไหน Dragon Quest Hero 2เป็นเกมที่ทำให้เรานึกถึงความสุขความสนุกในการเล่นซีรีส์ Dragon Quest เป็นอย่างดีแต่อีกใจนึงก็คิดเหมือนกันนะว่าอยากเห็น Dragon Quest มีอะไรใหม่ๆที่มันใหม่จริงๆบ้างอะสรุปคือเกมนี้เป็นเกมที่ผสมผสานออกมาได้ลงตัวถ้าเป็นอาหารคงจะใช้คำว่ากลมกล่อมนะครับรสชาติกลางๆสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยผมให้7คะแนนครับตัดคะแนนหลักๆตรงที่การรียูสของเก่ากับเพลงพื้นหลังที่บางทีมันก็ไม่ค่อยจะเข้ากับเกมสมัยนี้นะครับและสำหรับคนที่อยากติดตามให้กำลังใจเราสามารถติดตามได้ทั้ง YouTube และแฟนเพจในชื่อดูรีวิวได้เลยนะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้รบกวนกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เราด้วยส่วนใครที่เคยเล่นมาแล้วหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับแต่ตอนนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับผมสวัสดีครับ